ใครบ้างที่ไม่อยากมีความจำแบบรูปถ่ายผมหมายถึงผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมกินอะไรเป็นอาหารเช้าเมื่อวานนี้การมีความจำแบบรูปถ่ายคงจะสะดวกสบายน่าดูครั้งสุดท้ายที่คุณลืมกระดาษจดรายการไว้ที่บ้านแล้วไปซื้อวัตถุดิบทำอาหารได้ครบทุกอย่างนั้นมันเมื่อไหร่กันแล้วความจำแบบรูปถ่ายคืออะไรแล้วต้องทำยังไงถึงจะมีได้เราจะบอกให้คุณฟังเดี๋ยวนี้แหละชีวิตของเราจะเป็นยังไงหากไม่มีความทรงจำตัวเราก็คงไม่ต่างจากเปลือกหอยเปล่าๆส่วนประสบการณ์ทั้งหมดที่เราเคยมีผู้คนที่เราเคยเจอสถานที่ที่เราเคยไปมาทุกอย่างที่สร้างความเป็นตัวตนของเราขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็คงจะหายไปหมดเราจะไม่มีอุปนิสัยหรือความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นเราจะไม่รู้จักครอบครัวและเพื่อนๆของเราเลยชีวิตของเราจะอยู่กับช่วงเวลาสั้นๆที่จะลบเลือนไปในไม่ช้ามันฟังดูไม่เหมือนชีวิตที่ดีเลยว่าไหมในทางวิทยาศาสตร์แล้วความจำแบบรูปถ่ายหรือการจดจำภาพได้ในเวลาอันสั้นคือความสามารถในการเรียกภาพจากความทรงจำอย่างแม่นยำและชัดเจนหลังจากดูภาพเพียง 2-3 ครั้งในช่วงเวลาสั้นๆโดยที่ไม่ได้ใช้เทคนิคช่วยจำคุณน่าจะเคยใช้เทคนิคช่วยจำในการติวสอบวิชาในโรงเรียนมาก่อนอย่างแน่นอนตัวอย่างของเทคนิคช่วยจำก็คงหนีไม่พ้นรอย G Biff ที่เป็นวิธีการจำสีและลำดับสีของรุ้งกินน้ำแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินครามและม่วงความหมายส่วนสุดท้ายของความจำแบบรูปถ่ายที่เป็นตัวบ่งบอกที่สำคัญก็คือถ้าคุณใช้เทคนิคช่วยจำแบบนี้อยู่บ่อยๆนั่นก็แสดงว่าคุณไม่มีความจำแบบรูปถ่ายเสียใจด้วยนะมีการถกเถียงกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความทรงจำแบบรูปถ่ายนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าคุณไม่สามารถพัฒนาความทรงจำแบบรูปถ่ายได้แล้วก็มีคนส่วนน้อยที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์นี้แนวคิดนี้บอกอีกด้วยว่าความจำแบบรูปถ่ายนี้มักจะพบได้บ่อยในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ส่วนนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆบอกว่าถ้าคุณใช้เวลาฝึกมากๆคุณสามารถที่จะมีความจำแบบรูปถ่ายได้อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามมีวิธีฝึกหัดพื้นฐานที่จะช่วยพัฒนาความทรงจำของคุณอย่างเช่นการเล่นไพ่เช่นเกมไพ่โซลิแทร์ก็เป็นการฝึกการจำที่ดีมากๆการอ่านและการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณนอกเหนือจากการมองเห็นและการได้ยินเวลาที่คุณอยากจำความรู้ใหม่บัตรคำเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาความจำของคุณแน่นอนว่าเรามีทั้งความจำระยะสั้นและความจำระยะยาวถ้าคุณอยากจะมีความจำแบบรูปถ่ายคุณควรพัฒนาความจำระยะสั้นก่อนนะแล้วจากนั้นข้อมูลใหม่ๆก็จะเปลี่ยนมาเป็นความจำระยะยาวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีแบบทดสอบออนไลน์มากมายที่จะช่วยประเมินว่าความจำของคุณดีแค่ไหนต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยนะว่าการทดสอบเป็นไปตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่าการทดสอบความจำแบบออนไลน์เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคุณรู้หรือเปล่าว่ามีแชมป์นักจำจากทั่วโลกมาร่วมในการแข่งขันความจำใครจะไปคิดว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยแชมป์บางคนสามารถจำไพ่ได้ถึง32สำรับทั้งลำดับสีตัวเลขหรือหน้าไพ่รวมถึงชุดไพ่อีกด้วยอะไรจะน่าทึ่งขนาดนั้นพวกเขาต่างก็มีการฝึกฝนและพัฒนาความทรงจำรูปถ่ายของพวกเขาวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากคือการใช้ไพ่1สำรับจะเป็นไพ่ธรรมดาหรือเป็นไพ่อูโน่ก็ได้เลือกไพ่3ใบออกมาจากสำรับแล้วจำไว้หลังจากที่คุณจำได้แล้วให้ใส่ไพ่กลับไปในสำรับแบบสุ่มแล้วหงายสำรับกางไพ่ออกมาและพยายามหยิบไพ่3ใบของคุณให้เจอแล้วต้องวางไพ่ตามลำดับที่คุณเคยจั่วมาด้วยทำแบบฝึกหัดเล็กๆนี้ด้วยไพ่3ใบทุกวันเป็นเวลา1อาทิตย์จากนั้นเพิ่มจำนวนไพ่ที่คุณจั่วเป็น5 10 15และเพิ่มไปเรื่อยๆจนคุณสามารถทำแบบนี้ได้กับไพ่ทั้งสำรับมันเป็นไปได้จริงๆนะแล้วข้อเสียของมันคืออะไรการที่จะเก่งเรื่องนี้ได้คุณจะต้องทำแบบฝึกหัดนี้ให้ได้ทุกวันตลอดทั้งปีผมขอเตือนคุณไว้ก่อนเลยนะว่าการฝึกความจำแบบรูปถ่ายนั้นจะต้องใช้เวลานานมากวิธีการพัฒนาความจำที่มีชื่อเสียงและถูกใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นมีชื่อว่า Memory Palace วิธีการนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งก็หมายความว่าผู้คนต่างก็ใช้วิธีการนี้มาโดยตลอดMemory Palace ปรากฏขึ้นครั้งแรกในงานเขียน Rhetorica ad Herennium ของซิเซโรซิเซโรเป็นหนึ่งในนักปราชญ์ที่โด่งดังและเป็นที่เคารพมากที่สุดของโรมโบราณเราน่าจะเชื่อที่เขาพูดได้แหละจริงไหมปรากฏว่ามันมีวิธีที่จะพามนุษย์ไปสู่ความจำระดับสุดยอดแชมป์ความจำโลกอย่างโจชัวฟอเออร์เคยบอกเอาไว้ว่ามนุษย์เรานั้นจำรายชื่อแบบสุ่มได้แย่สุดๆไม่ว่าจะเป็นรายชื่อวัตถุดิบอาหารรายการตัวเลขหรือรายชื่อตัวอักษรก็ตามบรรพบุรุษของเราเป็นพวกคนเก็บของป่าล่าสัตว์พวกเขาไม่จำเป็นต้องจดจำอะไรมากมายอย่างที่เราต้องจำในสมัยนี้อย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อและใบหน้าของคนต่างๆที่เราเจอในงานเลี้ยงหรือแม้พวกรหัสผ่านก็ด้วยนะบรรพบุรุษของเราต้องจำวิธีการและสถานที่หาอาหาร
นี่ก็หมายถึงการรู้เส้นทางไปสู่แหล่งอาหารและน้ำรู้ว่าพืชชนิดไหนสามารถกินได้และชนิดไหนเป็นพิษรวมถึงวิธีการหาทางกลับบ้านอีกครั้งทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับสมองมนุษย์สมัยใหม่ของเรายังไงกันนะมันก็หมายความว่าเราถูกวิวัฒนาการมาให้สามารถจดจำพื้นที่ได้เก่งมากๆเราเป็นเลิศในการจดจำสถานที่ต่างๆว่าหน้าตาของพื้นที่เป็นอย่างไรแผนผังทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรความจำของเรานั้นมุ่งเน้นไปที่การมองเห็นมากๆถ้าอย่างนั้นเคล็ดลับก็คือการหาวิธีการเปลี่ยนสิ่งที่จำยากให้กลายเป็นสิ่งที่จำได้ง่ายขึ้นโดยใช้รูปแบบที่ถูกต้องนั่นก็คือให้ใช้วิธีที่ง่ายๆและเข้ากับธรรมชาติสมองของเราเท่านั้นเองถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นปี2020แล้วก็ตามแต่เราก็ยังมีความเป็นคนเก็บของป่าล่าสัตว์อยู่ในสมองนะเรามาพูดถึง Memory Palace กันดีกว่าลองนึกถึงอาคารหลังหนึ่งที่คุณรู้จักดีมากๆมันอาจเป็นบ้านในวัยเด็กของคุณโรงเรียนหรือบ้านคุณยายก็ได้นะทีนี้ใช้สิ่งที่คุณอยากจะจำขึ้นมาอย่างไรชื่อวัตถุดิบหรือหมายเลขโทรศัพท์แล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับรูปภาพสมองของเรามักจะจดจำสิ่งที่น่าตลกน่าขยะแขยงหรือไม่ก็น่าประหลาดยกตัวอย่างเช่นเชื่อมโยงภาพแอปเปิลในรายชื่อวัตถุดิบอาหารให้เข้ากับรูปภาพเฮฮาของคุณที่แขวนอยู่บนผนังบ้านในวัยเด็กของคุณสิ่งของแต่ละอย่างควรจะจับคู่กับรูปภาพวิธีการนี้เรียกว่าการสร้างพาเลสลำดับสุดท้ายคือการวางสิ่งของไว้ตามที่ต่างๆในพาเลสมาใช้ตัวอย่างบ้านในวัยเด็กกับรายชื่อวัตถุดิบก็แล้วกันให้นึกถึงเส้นทางที่คุณใช้เดินไปมาทุกวันในบ้านวัยเด็กของคุณเพื่อไปถึงห้องนอนสมมติว่าคุณเดินเข้าประตูบ้านไปและใช้รองเท้ากับพรมหน้าบ้านที่มีรูปลายรูปกระต่ายคุณคิดเสมอว่าพรมนี้มันประหลาดจริงๆจริงสิคุณต้องซื้อแครอทด้วยคุณเดินขึ้นบันไดไปและเหลือไปเห็นรูปภาพในโรงเรียนสุดติงต๊องของคุณจนต้องหัวเราะตัวเองโอ้ใช่แล้วคุณก็ต้องซื้อแอปเปิลด้วยสิ่งของที่คุณต้องการจดจำควรจะเชื่อมโยงกับรูปภาพได้ง่ายๆเหมือนกับตัวอย่างที่ว่ามามีกระต่ายกับแครอทมีภาพในโรงเรียนกับแอปเปิลถ้าถึงเวลาต้องนึกรายชื่อวัตถุดิบแล้วล่ะก็คุณก็แค่กลับไปเดินในพาเลสในภาพความคิดของคุณหยุดและดูภาพของคุณสิ่งของที่คุณต้องจำก็จะเข้ามาในหัวเองแน่นอนว่ามันต้องใช้การฝึกฝนแต่คุณก็สามารถทดลองเองได้ง่ายๆเพียงแค่ต้องกล้าพอที่จะไปซื้อของเองโดยที่ไม่เอากระดาษจดไปด้วยยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกนะมีสิ่งอื่นที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพิ่มพลังความจำของคุณนอกเหนือจากบัตรคำหรือแบบทดสอบความจำแล้วแน่นอนว่าการออกกำลังกายและการไหลเวียนที่ดีของเลือดสามารถช่วยร่างกายของคุณได้ทุกส่วนรวมถึงสมองด้วยนะแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณสามารถกระตุ้นความทรงจำของคุณได้ด้วยการกินอาหารบางอย่างคำว่าอาหารสมองไม่ได้แต่งขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลแน่นอนลองมาดูกันเถอะปลาไขมันเยอะมักจะอยู่ในอันดับต้นๆของรายชื่ออาหารสมองปลาที่ว่านี้ได้แก่ปลาทรา u t ปลาแซลมอนและปลาซาดีนปลาพวกนี้มีไขมันโอเมก้า3สูงมากซึ่งสมอง 60% ของเราก็เป็นไขมันการกินปลาพวกนี้จะช่วยเสริมสร้างเซลล์สมองและเราต้องการโอเมก้า3ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรวมทั้งการทำให้ความจำของเราแม่นยำอีกด้วยกาแฟเย่ก็เป็นหนึ่งในรายชื่อของอาหารที่ช่วยเพิ่มความจำเวลาที่กินเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมคาเฟอีนในกาแฟจะช่วยทำให้เราอารมณ์ดีและมีสมาธิที่ดีขึ้นทำให้สมองพร้อมจะเปิดรับข้อมูลใหม่ๆบลูเบอร์รี่และผลเบอร์รี่สีเข้มอื่นๆมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสำคัญต่อทุกส่วนในร่างกายแต่โดยเฉพาะกับสมองสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้เป็นเหมือนยาระงับการอักเสบช่วยให้สมองของเราไม่ให้แก่ลงไปจนมีอาการขี้หลงขี้ลืมเมล็ดฟักทองและถั่วอื่นๆรวมถึงขมิ้นและชาเขียวช่วยรักษาความจำที่เฉียบแหลมของเราให้ดีขึ้นเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างล่ะที่เราไม่ควรกินถ้ายังอยากมีสมองที่สุขภาพดีและมีความจำที่ดีต่อไปเรื่อยๆมีอาหารบางอย่างที่ชัดเจนนะว่าไม่ดีต่อสุขภาพให้หลีกเลี่ยงกินของทอดฟาสต์ฟู้ดและอาหารที่มีโซเดียมสูงถ้าอยากมีสมองที่ดีและมีความจำที่เป็นปกติอาหารพวกนี้สามารถทำให้สมองอักเสบทำให้สมองแก่ลงนั่นเองคาร์โบไฮเดรตแปรรูปอย่างขนมปังขาวหรือพาสต้าซีเรียลบางอย่างและข้าวขาวก็ทำให้สุขภาพสมองแย่ได้เหมือนกันนะอาหารพวกนี้มักจะมีความหนาแน่นอุดมไปด้วยน้ำตาลและมีคาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งอาจทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั้นเกี่ยวข้องกับสุขภาพของสมองความจำของคุณจะแย่ลงอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าคุณกินคาร์โบไฮเดรตแปรรูปมากเกินไปเลือกกินพวกโฮลวีตดีกว่านะผมไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วแล้วคุณล่ะหิวเหมือนกันหรือเปล่ามีคำแนะนำหรือการทดสอบไหนที่คุณเคยทำเพื่อพัฒนาความจำมาแล้วบ้างถ้ามีก็อย่าลืมบอกให้พวกเรารู้ในคอมเมนต์ด้วยนะถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในวันนี้ช่วยกดไลค์กับวิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณด้วยล่ะ
แต่เฮ้อย่าเพิ่งไปท่องจำกฎหมายรัฐธรรมนูญสิเรายังมีวิดีโอเจ๋งๆกว่า 2,000 วิดีโอให้สมองของคุณได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพียงแค่คลิกไปทางซ้ายหรือขวาของวิดีโอแล้วอย่าลืมอยู่กับพวกเราชีวิตสดใส